าใจวัยรุ่นก็คือการเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงตามปกติของวัยใช่ไหมอารมณ์เขาจะขึ้นๆลงๆแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยมันดูไม่มีเหตุผลเนาะบางทีบางวันเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนไปไม่รู้กี่แบบใช่ไหมบางครั้งเราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมแบบดูเหมือนอารมณ์เปลี่ยนแปลงใช่ไหมวันนี้ชอบวันนี้ไม่ชอบอีกแล้วหรือบางสิ่งวันนี้เอ๊ะเราเคยกอดเขาแล้วเขารู้สึกดีเฮ้ยอีกวันนึงพอเรากอดเป็นไงฮะรำคาญไปไกลๆใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกปฏิเสธแล้วเนี่ยฉันอุตส่าห์ทำดีกับเขาแต่เขากลับแบบรู้สึกรังเกียจฉันแล้วเราก็เลยรู้สึกต้องปกป้องตัวเองโดยการไม่เอาเราไม่เอาตัวเราเข้าไปทำอย่างนั้นอีกเพราะเรารู้สึกแย่ถ้าเกิดลูกทำแบบนี้กับเราแต่นั่นคุณกำลังทำสิ่งที่อาจจะผิดพลาดเนาะเพราะคุณกำลังปิดหรือจบการที่เราเนี่ยจะเติมถังความรักของเขาให้เต็มใช่ไหมเพราะฉะนั้นการให้ความรักในแบบต่างๆกับเขาเนี่ยนะคะแต่ละวันมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้วันนี้เราอาจจะให้การสัมผัสเนาะการกอดเขาให้กำลังใจเขาแต่อีกวันนึงเขาอาจจะไม่เอาเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียเซลล์หรือว่าแบบรู้สึกเฮ้ยฉันพลาดไปหรือเปล่าเฮ้ยฉันเสียหน้าฉันรู้สึกเฮ้ยถูกทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราไม่ต้องรู้สึกอย่างนั้นค่ะเราเพียงแค่เข้าใจว่าเอ้ยอย่างนี้แหละอารมณ์เขาขึ้นลงๆเนาะวันนี้เขาไม่ต้องการอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรงั้นวันนี้เราทำบางสิ่งให้เขาได้ไหมเนาะเช่นเดี๋ยวแม่ช่วยทำวันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอีกวันนึงเราก็ลองอีกว่าเออถ้าเราจะเข้าไปใกล้เขาโอเคไหมเนาะบางวันเขาก็อาจจะโอเคเราก็เข้าไปแสดงความรักกับเขาอีกเพราะฉะนั้นหน้าที่หนึ่งที่เราต้องทำก็คือเติมความรักให้กับเขาทุกๆวันในวิธีการที่มันหลากหลายใช่ไหมคะนะคะแต่อย่าให้เราเนี่ยรู้สึกกังวลหรือรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวจนกระทั่งเราไม่กล้าที่จะเข้าใกล้นะคะหรือเราจะรู้สึกว่าเออในเมื่อเป็นอย่างนี้ฉันก็ไม่สนละงั้นก็เธอก็จัดการตัวเองแล้วกันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเขาถูกทอดทิ้งเนาะแล้วเขาถูกพ่อแม่เนี่ยปฏิเสธเขาใช่ไหมและสิ่งนี้ก็จะนำไปสู่การที่เขาเนี่ยต้องไปแสวงหาการยอมรับจากที่อื่นถูกไหมคะที่อื่นคือที่ไหนคะเพื่อนจากเกมไหมคะถูกไหมเด็กเดี๋ยวนี้เล่นเกมเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่านี่แหละคือจุดที่เขามีตัวตนนี่แหละคือจุดที่เขาทำสำเร็จนี่แหละคือจุดที่มีคนยอมรับเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราอยากให้ลูกหยุดเล่นเกมเราไปห้ามเขาได้ไหมก็เขากำลังเติมเต็มความปรารถนาของเขามันผิดไหมล่ะไม่ผิดใช่ไหมเขากำลังรักตัวเองอยู่ถูกไหมคะเพราะเขากำลังเติมความรู้สึกเป็นที่ยอมรับความรู้สึกว่าฉันเก่งอ่ะฉันเจ๋งอ่ะที่เขาไม่ได้ทำผิดเนาะเพราะฉะนั้นจำไว้เสมอว่าลูกอ่ะมีความปรารถนาที่ดีต่อชีวิตของเขาถูกไหมคะถึงแม้เขาจะทำอะไรที่อาจจะดูไม่เข้าท่าแต่นั่นคือเขากำลังดูแลตัวเขาอยู่เพราะฉะนั้นการที่คุณไปห้ามเขาเนี่ยนั่นคือคุณก็กำลังทำบางสิ่งบางอย่างเนาะที่อาจจะไม่ได้ช่วยให้เขาเติมสิ่งที่ดีให้ตัวเขาแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเรามองลึกไปกว่านั้นมองลึกกว่าพฤติกรรมแล้วเราเข้าใจว่าเขากำลังต้องการอะไรแล้วเราก็ให้สิ่งนั้นทดแทนเช่นอาจจะเป็นกิจกรรมอื่นๆที่เขาทำได้ดีใช่ไหมคะเขาอาจจะติดเกมแต่เขาไปทำอย่างอื่นแข่งฟุตบอลได้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะชื่นชมยอมรับเขาในสิ่งนั้นเนาะโดยที่ไม่ทำให้เขารู้สึกได้ว่าเราไปแอนตี้เขาไม่ให้เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้ส่วนอื่นมากพอเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการประมวลข้อมูลของเขาเองใช่ไหมนะคะเขาก็จะมีการต่อล้อต่อเถียงกับเราใช่ไหมนั่นแสดงให้เห็นว่าเขามีความคิดมีเหตุผลของเขาละใช่ไหมเขาไม่ใช่เด็กที่เราจะแบบบอกว่าอันนี้ดีนะพ่อมีเหตุผลแบบนี้แล้วเขาจะต้องเชื่อใช่ไหมเพราะนั่นคือเรากำลังปิดกั้นไม่ให้เขาโตอ่ะแล้วถ้าเขาไม่ฝึกอ่ะที่จะแบบคิดวิเคราะห์หาเหตุผลด้วยตัวเขาเองเขาก็ไม่มีวันทำเป็นใช่ไหมคะพ่อแม่ที่คอยปกป้องหรือแบบคอยกันไปตลอดอย่างเงี้ยว่าอย่างนี้ดีกว่าทางนี้เถอะเขาในที่สุดเนี่ยนั่นก็คือเด็กอาจจะมีปัญหาก็ได้นะพอถึงเวลานึงเขาตัดสินใจอะไรไม่เป็นอ่ะวิเคราะห์ไม่ถูกอ่ะไม่เคยผิดพลาดด้วยอ่ะทำยังไงอ่ะแต่ถ้าเราปล่อยเขาโอเคมันถ้ามันไม่ได้ถึงอันตรายขั้นชีวิตเนาะหรือความเสียหายหรือเรื่องผิดกฎหมายหรือเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมจรรยาบรรณเนี่ยปล่อยไปเถอะค่ะว่าเราปล่อยเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างหนึ่งคือเราให้เกียรติเขาเราให้เกียรติความเป็นตัวตนของเขาเราพร้อมที่จะเห็นเขาที่จะมีชีวิตของเขาและเป็นผู้ใหญ่พอแล้วเมื่อเขาได้ลองเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือเราสนับสนุนและเราให้โอกาสเขาในการที่จะมาพูดคุยใช่ไหมถึงความผิดพลาดต่างๆหรือจุดที่เขาได้เรียนรู้เนาะอันนั้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขายอมรับด้วยใจเขาจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าไปทำค่ะไอ้เรื่องของการที่เรามีอารมณ์เนาะแล้วเราก็เหมือนอาจจะพูดบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันนำกลับมาไม่ได้ใช่ไหมเวลาที่เรามีอารมณ์เนี่ยเราพูดให้มันเฉือนใจกันไปเลยเคยไหมคะบางทีเราก็เฮ้ยมันไม่ไหวแล้วเอาให้มันเจ็บไปเลยเอาให้มันรู้ไปเลยว่ามันจะขนาดไหน
บางทีเนี่ยเราไม่ยั้งปากเราแล้วพอถึงเวลาเราก็มานั่งเสียใจว่าเฮ้ยฉันจะเรียกคำพูดนั้นคืนมาเรียกคืนมาได้ไหมคะไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่ทักษะที่พ่อแม่ควรต้องฝึกก็คือการจัดการความโกรธของตัวเราทีนี้อยากเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเนาะอันนี้เขาจะแยกตัวจากพ่อแม่ละเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากที่จะใจหนึ่งก็อยากพึ่งพ่อแม่อีกใจนึงก็อยากเป็นตัวเองพอเขาอยากเป็นตัวเองบางทีเราไปบอกเขาว่าไงอ๋ออยากเป็นตัวเองมากเหรองั้นก็ทำเองเลยละกันไม่ต้องมาให้แม่ทำอะไรให้นะใช่ไหมเขารู้สึกยังไงคะโอ้แย่เนาะใช่ไหมเพราะเขาก็ยังอยากใจนึงก็อย่างที่บอกค่ะอยากเป็นตัวเองอีกใจนึงฉันก็อยากมีพ่อแม่ที่คอยดูแลฉันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะเผลออีกละที่จะพูดสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ทำร้ายเขานะคะบางคนอาจจะสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นใช่ไหมพยายามทำตัวเองให้เป็นที่สนใจของคนอื่นก็เพื่ออะไรอยากเป็นที่ยอมรับใช่ไหมบางคนชอบเลี้ยงเพื่อนมากเลยใช่ไหมเพราะอยากให้เพื่อนรู้สึกเอ้ยนี่เราแบบเนาะเป็นคนดีเป็นผู้นำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเราเห็นพฤติกรรมเหล่านี้เราต้องเข้าใจลึกไปว่าเอ๊ะแสดงว่าเขายังรู้สึกเขาไม่โอเคเขายังรู้สึกเขายังไม่ดีหรือไม่เป็นที่ยอมรับเราก็มองหาดูว่าเราจะเติมสิ่งนี้เขายังไงนะคะโอเคเพราะฉะนั้นที่เราต้องทำก็คือเราเข้าใจแล้วเราก็ยอมรับเนาะแล้วก็อดทนคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงถูกไหมทั้งการเปลี่ยนแปลงในแง่ของเขาต้องรับผิดชอบต้องเป็นตัวของตัวเองค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองอีกใช่ไหมเฮ้ยฉันจะเป็นคนยังไงดีนะฉันจะเป็นคนแบบอันธพาลเกเรดีไหมคนจะได้เชื่อฉันฉันจะได้เป็นผู้นำแบบเจ๋งอ่ะใช่ป่ะเอ้ยหรือฉันจะเป็นคนที่ยอมคนอื่นนุ้ยแต่ยอมมันก็ถูกเอาเปรียบเลยอย่างเงี้ยเขาก็สับสนอีกใช่ไหมแต่ถ้าไม่ยอมก็เป็นปัญหาอีกบางทีเนี่ยเด็กเขาสับสนเยอะเนาะว่าบทบาทของเขาบุคลิกของเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมนอกจากนี้ยังมีบทบาทเรื่องของการที่เลือกอาชีพเลือกเส้นทางอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแค่ตัวเขาเองเขาก็เหนื่อยมากละถ้าถามว่าเขาต้องมาเหนื่อยกับเนี่ยพอกลับมาเจอพ่อแม่หน้าอย่างกับยักษ์ใช่ไหมคะแล้วก็คอยพูดแต่ว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะรับผิดชอบเมื่อไหร่จะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้โอ้เป็นไงฮะมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นให้เราเอาตัวเองเนี่ยเขาไปนั่งดูในใจลูกเนาะว่าบางทีเนี่ยเขามีความสับสนเกินกว่าที่เราเนี่ยจะเข้าใจใช่ไหมเพื่อนอารมณ์เขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความรับผิดชอบเขาก็อาจจะแย่เพราะว่ามันอาจจะมีหลายเรื่องที่เขาต้องทำเพื่อที่เขาจะได้รับสิ่งที่ความปรารถนาลึกๆของเขาต้องการนะคะ